สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวโน้ตบุ๊ก Gigabyte นะครับสเปค Core i5 นะครับ NVIDIA นะครับ GeForce RTX นะครับอันนี้เป็นการ์ดจอตัวแรงเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดย่อยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับอันนี้หลักๆก่อนอันนี้ก็จะเป็นพวกระบบพัดลมระบายความร้อนนะครับ Wi-Fi อันนี้เป็นสเปคที่โฆษณาอยู่หน้าคีย์บอร์ดนี่นะครับอันนี้ก็คือปุ่มสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบๆก่อนนะครับปิดฝาให้ดูก่อนนะครับอันนี้เป็นรูชาร์จนะครับรูชาร์จแบตจะอยู่เดี๋ยวอันนี้คือสายชาร์จแบตนะครับสายชาร์จแบตเป็นของรุ่นนี้นะครับก็คือยี่ห้อ Gigabyte นี่คือมีชื่อเสียงด้านเมนบอร์ดนะครับด้านการทำเมนบอร์ดสำหรับพวกเครื่องเกมมิ่งอะไรเขาจะรู้จักกันดีนะครับพวก Gigabyte MSI ASUS เนี่ยมันเป็นแบรนด์เมนบอร์ดหลักๆเลยนะครับผมซื้อมาเพราะว่าผมเคยใช้เมนบอร์ดของ Gigabyte นะครับมันผมประกอบคอมเมนบอร์ด Gigabyte หมดประมาณ 7-8 หมื่นนะครับก็เห็นว่ามันก็ใช้ดีนะครับก็เลยเห็นโน้ตบุ๊กเพิ่งวางขายนะครับก็เลยเอาลองซื้อมาใช้ดูนะครับอันนี้คือรูระบายความร้อนนะครับดีไซน์อาจจะดูแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ว่าอย่างนั้นนะแต่ผมว่ามันก็เรียบหรูดีนะครับมันก็สวยดีเรียบเรียบดีมันเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับจะไม่ดีไซน์จะไม่สวยเหมือนโน้ตบุ๊กฝั่งทางพิมพ์งานนะครับเพราะว่าทางนั้นเขาจะเน้นบางเน้นสวยดีไซน์สวยนะครับเกมมิ่งก็จะเป็นสไตล์ดิบๆอย่างนี้แหละครับด้านหลังจะมีพอร์ตประมาณนี้นะครับรูระบายความร้อนด้านข้างทางนี้ก็จะมีสาย USB เสียบเมาส์แล้วก็มี Type-C ด้วยแล้วก็มีที่เสียบการ์ดนะครับส่วนทางด้านนี้จะมีนะครับพอดีห้องมันมืดนิดนึงถอดเขาออกก่อนนะครับอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้ก็คือระบายความร้อนนะครับพัดลมนี้ทำงานแบบดุเดือดมากนะครับถ้าเวลาทำงานมันร้อนนะครับเรามาเปิดเครื่องกันดูนะครับสเปคดีไซน์ก็ผมว่าโอเคนะครับถือแล้วไม่ต้องกลัวเชยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครใช้หรอกครับเพราะว่าเพิ่งวางขายได้ไม่ถึงปีนะครับเพิ่งเอามาวางขายสดๆร้อนๆนะครับแต่ต่างประเทศเขาขายมานานแล้วนะครับ Gigabyte นะสงสัยผมว่าน่าจะเป็นกับเมนบอร์ดเขาขายดีนะครับพวกคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับพวกคอมประกอบนะครับเขาขายดีเขาเลยอยากลองขายโน้ตบุ๊กดูบ้างนะครับเพราะว่าฝั่งคนเล่นเกมส่วนมากเขาก็ต้องการแบบเล่นแบบเผื่อพกไปเล่นนอกสถานที่นะครับก็เป็นโน้ตบุ๊กกันนะครับจริงๆผมอยากได้เป็น i7 นะครับพอดีผมซื้อ i5 เห็นดูตามรีวิวอะไรเขาว่าตัวนี้เป็น i5 ก็จริงนะครับแต่ว่าเป็น i5 ที่แรงกว่า i7 บางรุ่นอีกนะครับหรือหลายๆรุ่นเลยนะครับ
หลักๆคือผมใช้งานกราฟิกนะครับซึ่ง CPU ก็แค่ i5 ก็ตอบโจทย์แล้วนะครับแต่ว่ามันเน้นไปทางกราฟิกนะครับก็เลยแต่กราฟิกตัวนี้จัดเต็มนะครับอันนี้มาเปิดเครื่องนะครับกดเบาๆไม่ได้นะครับต้องจิ้มแรงๆถ้าจิ้มเบาๆมันก็ไม่ติดนะครับเนี่ยมันจิ้มต้องใช้น้ำหนักนิดนึงนะครับต้องกดให้หนักๆหน่อยแค่นี้นะครับมันก็จะติดมีไฟด้วยนะครับคีย์บอร์ดบางทีทำงานกลางคืนมันก็สว่างนะครับผมยังไม่รู้ระบบนะครับว่ามันสว่างตอนไหนเวลาไหนอะไรยังไงผมลองใช้ดูบางทีมันก็ดับไปเองนะครับคีย์บอร์ดคิดว่ามันน่าจะสว่างตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันมันอาจจะดับเดี๋ยวเสียบเมาส์ก่อนนะครับเมาส์นี่ผมใช้อันนี้เป็นเดี๋ยวของแถมคือรุ่นนี้ไม่แถมอะไรมานะครับแถมแค่สายชาร์จอย่างเดียวนะครับอันนี้เมาส์ผมแนะนำเมาส์ Logitech นะครับดีกว่าเมาส์เกมมิ่งหลายๆรุ่นเลยนะครับมันใช้งานดีนะครับผมใช้เป็นเมาส์เสียบสายนะเมาส์ไร้สายก็มีนะครับแต่ว่าผมว่าเมาส์เสียบสายมันใช้ดีกว่านะครับอันนี้เป็น Windows 11นะครับมีโน้ตบุ๊กเพียงไม่กี่รุ่นนะครับตอนนี้ที่มาพร้อมกับ Windows 11นะครับผมเลือกรุ่นนี้เพราะว่ามันมาพร้อมกับ Windows 11ด้วยนะครับผมว่าจะเอา MSI นะครับพอดีมันเทียบราคาเทียบความคุ้มค่าเทียบหลายๆอย่างนะครับสรุปกิกะไบต์คุ้มค่าที่สุดนะตอนนี้นะครับ Lenovo ให้สเปคมาต่ำกว่านะครับในราคาที่แพงกว่านิดหน่อยนะณเวลานี้นะครับบางทีมันเราซื้อเราต้องเข้าไปเปรียบเทียบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่ผมซื้อมาก่อนนะครับผมสั่งจากเว็บนี้นะครับแอดไว้นะครับเข้าไปแอดไว้นะครับก็เข้าไปเลยนะครับขยายใหญ่ๆเลยนะครับก็ไปที่สินค้านะครับเวลาสั่งของนะครับเป็นเว็บคอมพิวเตอร์เรื่องรับประกันนี่ดีครับดีกว่าเราไปซื้อตามเว็บช้อปปิ้งทั่วไปนะครับเว็บนี้ก็คือสาขามีทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีจังหวัดละหลายสาขาเลยนะครับเราสามารถเข้าไปเคลมประกันได้ง่ายนะครับเวลาซื้อโน้ตบุ๊กแนะนำเว็บนี้เลยนะครับกดที่สินค้านะครับจิ้มที่โน้ตบุ๊กนะครับมันจะมีโน้ตบุ๊กธรรมดาทั่วไปนะครับใครพิมพ์งานก็จิ้มตรงนี้นะครับส่วนถ้าใครไม่ได้2 in 1มันจะมีเกมมิ่งนะครับเกมมิ่งก็ที่ผมต้องการนะครับก็คือไว้ทำงานกราฟิกขั้นสูงนะครับไอตัวนี้คือมันแยกมาให้นะครับ2 in 1นี่คือเป็นพวกทัชสกรีนนะครับจริงๆผมอยากได้2 in 1มากเลยนะครับแต่ว่าผมเน้นการทำงานผมก็เลยต้องตัดใจจากไอจอทัชสกรีนนะครับมาเพื่อมาเอาเกมมิ่งนะครับอันนี้ตอนแรกผมเทียบไว้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้ถ้าดูสเปคคอมนะครับหลายคนเข้ามาดูก็คงอยากจะดูสเปคคอมนะครับผมก็เลยจะเทียบดูอันนี้นะครับที่ผมเทียบดูคือผมต้องการในราคา 30,000 กว่าๆนะครับไม่เกิน 40,000 นะครับอันนี้ก็จอ 15.6 i5 Windows 11อันนี้ผมชอบเลยนะครับเปิดเข้าไปดูนะครับวันนี้ลดราคามากเลยนะครับเพียง 28,000 โอ้ประหยัดไปตั้งหลายบาทนะครับซื้อรุ่นนี้แต่พอดีผมอยากลองใช้อะไรใหม่ๆดูนะครับ Acer ผมก็เคยใช้อยู่นะครับรุ่นนี้ถ้าใครดูอยู่ก็ถ้าจะซื้อรุ่นนี้ก็โอเคเลยนะครับถ้าใครจะซื้อก็กดใส่ตะกร้าสั่งซื้อเลยนะครับก็ลงทะเบียนลงอะไรที่อยู่จัดส่งได้เลยนะครับมาดูรุ่นแนะนำรุ่นที่2ของผมนะครับอันนี้ดูการรับประกันรับประกัน3ปีนะครับ Windows 11นะครับตัวเมื่อกี้มาดูฝั่ง Asus กันบ้างครับ Asus ก็
ASUS มีรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์นะครับส่วนรุ่นนี้มันเป็น Windows 10นะครับผมต้องการ Windows 11นะครับเราต้องการใช้ของใหม่นะครับรุ่นนี้32,900นะครับโอ้พูดผิดหลายผิดเลยครับอันนี้ก็สเปคก็ประมาณคร่าวๆเดียวกันนะครับแรม DDR4 8 GB นะครับความจุ SSD 512มาดู Acer นะครับ Acer ก็512 8 GB 8 GB เท่ากันนะครับ GeForce นะครับ RTX 3050นะครับ3050เหมือนกันนะครับ i5 ของ ASUS ก็คือ11400นะครับ11400เหมือนกันนะครับมาดูรุ่นที่3กันนะครับเกือบถึงกิกะไบต์แล้วครับอันนี้ถ้าใครไม่อยากดูช่วงนี้ก็กดรีไปก่อนได้นะครับอันนี้ผมลองแนะนำดูก่อนนะครับดูรุ่นอื่นๆเพื่อเปรียบเทียบนะครับพวกนี้ผมไอราคาแสนกว่าบาทราคา80,000อะไรนี่ผมไม่ได้แนะนำนะครับมันแพงเกินไปนะครับสำหรับผมเรียนสถาปัตย์นะครับเอามาเขียนแบบก่อสร้างนะมาเจอแล้วครับอันนี้กิกะไบต์นะครับเพิ่งจะวางขายมีวางขายอยู่4รุ่นนะครับในร้านแอดไวนะครับราคาแพงสุดอยู่ที่75,000นะครับราคาถูกสุดอยู่ที่32,900บาทนะครับผมซื้อรุ่นนี้นะครับตอนแรกกำลังจะดูว่าไอ้50,000เนี่ยครับเอ้ยไม่ใช่ตอนแรกผมดูเทียบกันกับ60,000นะผมว่าตัว60,000 i7 มันแพงเกินไปนะก็เลยมาตัวเริ่มต้นของ Gigabyte นะครับอันนี้คือเครื่องที่ผมกำลังรีวิวอยู่นะครับพามาดูครับกับตัวที่ผมเทียบอีก2ตัวนะครับเดี๋ยวขอดูยี่ห้ออื่นให้จบก่อนนะครับ Gigabyte เสร็จก็ Lenovo นะครับ Lenovo รุ่นนี้ก็โอเคนะครับส่วน MSI มันมีแต่ Windows 10นะครับผมก็เลยตัดช้อยนี้ทิ้งจริงๆผมอยากได้ MSI มากๆเลยนะครับเพราะว่าผมโหลด Windows 11มาแล้วนะครับไปลงกับเครื่องทั่วๆไปนะครับลงไม่ได้นะครับต้องเป็นเครื่องที่รองรับ Windows 11เท่านั้นนะครับหรืออนาคตเขาอาจจะมีการแก้ไขปัญหาอัปเดตซอฟต์แวร์อะไรให้สามารถลงได้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งแต่ตอนนี้ผมลองลงดูมันลงไม่ได้นะครับมันบอกว่าไม่รองรับนะครับผมก็เลยต้องการซื้อโน้ตบุ๊กที่มันเป็น Windows 11ติดเครื่องมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับของเดียวอันนี้ก็ 90,000 กว่าอันนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะครับสรุปว่าในสเปค 30,000 กว่ามีทั้งหมดอยู่1 2 3 4รุ่นนะครับอันนี้ผมปิดหน้าแรกไปก่อนรุ่นแรกก็คือ Acer นะครับ Acer รุ่นนี้เลยนะครับราคาช้อปปิ้งออนไลน์อยู่ที่ 28,000 อันนี้ลดจากราคาหน้าร้านนะครับบางทีเขาขายเท่ากันกับหน้าร้านนะครับบางทีเขาขายถูกกว่าหน้าร้านก็ลองเข้ามาเช็คราคาดูก่อนทำการสั่งซื้อนะครับเพราะว่าส่วนต่างตั้ง 3,000 กว่าบาทอันนี้ก็เรามาสั่งออนไลน์คุ้มกว่านะครับซึ่งเวลาเราส่งซ่อมเราก็ส่งร้านได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครือข่ายเดียวกันนะตัวแรก Acer ตัวที่2 ASUS อันนี้ก็เทียบราคาเทียบสเปคแล้วนะครับสเปคเท่ากันนะครับแต่ว่า Acer ถูกกว่านะครับสเปคเท่ากัน Acer ถูกกว่าแล้วมาดู Gigabyte นะ Gigabyte อยู่ผมซื้อมา 39,000 บาทนะครับลดไป 2,000 บาท Gigabyte กับเมื่อกี้ Acer เนาะ Acer ถูกกว่าเทียบกันกับ Acer แล้วนะ Acer RAM 8SSD 512นี่นะครับกิกะไบต์กิน Acer กับ ASUS ตรงที่กิกะไบต์ให้แรมมาเยอะกว่านะครับกิกะไบต์ให้แรมมา 16 GB นะครับที่เหลือก็เท่ากันนะครับ RTX 3050เหมือนกันนะครับ i5 11400เหมือนกันนะครับ
จอเท่ากันนะครับได้จอด้านด้วยนะครับจอผมอยากได้จอด้านมานานนะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กผมซื้อที่ไรมีแต่จอเงานะครับ Windows 11นี่นะครับกิกะไบต์กิน Acer กับ Asus ตรงที่ให้แรมมาเยอะกว่านะครับอันนี้การระบายความร้อนนะครับภายในนะครับผมไม่ได้แกะให้ดูนะครับให้ดูที่เขาโฆษณานี่นะครับมีพัดลมระบายอากาศ2ตัวนะครับปล่อยลมไปด้านหลังและด้านข้างนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูนะครับก็ใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปดูในเว็บแอดไว้ได้นะครับตอนนี้ยังมีขายอยู่นะครับก็สเปค i5 ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือคุณอย่าติดนะครับว่ามันเป็น i5 มันจะแรงได้ไงผมก็เหมือนกันครับตอนแรกผมจะเอา i7 เท่านั้นเลยนะครับพอผมได้มาลองใช้จริงโอ้มันแรงกว่า i7 ที่ผมเคยประกอบมานะครับประกอบคอมตั้งโต๊ะนะครับ i5 ตัวนี้แรงจริงๆนะครับดูแค่ราคามันก็แรงแล้วนะครับ i5 คอ i5 แต่ว่าแรงโน้ตบุ๊กพิมพ์งานบางทีเราอย่าไปเทียบ i5 กับ i7 อย่างนี้นะครับมันต้องดูที่ความแรงด้วยนะครับเพราะว่า i7 บางรุ่นไม่แรงเท่านี้นะครับมาดูอีกตัวนะครับอีกตัวที่ผมจะเทียบก็คือ Lenovo นะครับคอ i5 11300 11400โอ้คอ i5 ตัวนี้เหมือนจะผมไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะครับแต่เหมือนมันจะต่ำกว่านะครับสามจุดหนึ่งกิกะไบต์2.7อันนี้ความเร็วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูยังไงนะครับก็2.7น่าจะผมไม่ขอเดาแล้วกันก็เป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ตัวเลขมันเยอะกว่าก็น่าจะดีกว่ามั้งครับตัวนี้มันตัวเลขน้อยยิ่งน้อยยิ่งดีหรือยิ่งเยอะยิ่งดีก็ไม่รู้นะครับผมขอประทานโทษทีนะผมไม่ค่อยได้ดูกล้องเพราะว่าบางทีมันไปโฟกัสมัวนะครับLenovo คือสเปคจะต่างกันกับเจ้าอื่นนะครับก็คือประมาณนี้นะครับใช้ i5 11300 H นะครับที่เหลือก็คือเอาผมดูสเปคย่อแล้วกันสเปคอันนั้นมันเยอะไปนะสรุปว่า Lenovo ก็คือสเปคเท่ากันกับ Gigabyte นะครับแต่ว่าเหมือนตัว i5 มันให้มาน้อยกว่าหรือเยอะกว่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามันตัวเลขน้อยกว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะให้มาน้อยกว่านะครับซึ่งตัวนี้ก็พอเทียบกันได้นะครับในราคา 32,350 บาทตัวนี้ดีตรงที่ว่าการดีไซน์นะครับดีไซน์มันดูเรียบๆบางดีนะครับดีไซน์ดูธรรมดาเหมือนโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับแต่ว่าความแรงระดับเกมมิ่งนะครับนี่นะครับดีไซน์ตัวนี้ก็เป็นตัวเทียบนะครับแต่ว่าผมก็แนะนำนะครับรุ่นนี้ก็น่าเล่นไม่แพ้กันกับ Acer กับ Asus ตัวนี้นะครับ Acer Asus มันราคามันเท่ากันนะครับแต่ว่ามันให้แรมมาแค่8กิกนะครับผมก็เลยเลือกเอา16กิกดีกว่านะครับสรุปว่าผมตัดสินใจซื้อกิกะไบต์นะครับมา16กิกเนื่องจาก Lenovo เครื่องเก่าผมเป็น Lenovo นะครับผมก็เลยต้องการเอาเครื่องอื่นบ้างนะครับอันนี้คือเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่ผมเลือก Lenovo เพราะว่าเคยใช้กิกะไบต์มาเอ้ยพูดผิดที่ผมเลือกกิกะไบต์เพราะเคยใช้ Lenovo มา2เครื่องแล้วนะครับก็เลยอยากเปลี่ยนแบรนด์ดูบ้างก็เป็นตัวนี้นะครับสเปคก็ตามนี้โอเคตามนี้ผมตัดสินใจเลือกซื้อแล้วครับมาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับขออภัยที่อธิบายยาวไปหน่อยนะครับเรื่องการเลือกโน้ตบุ๊กอันนี้มาเริ่มกันที่
การทํางานแล้วกันครับเรื่องการทํางานเรื่องลําโพงนี่โอเคเลยนะครับรุ่นนี้ลําโพงไว้ดูหนังเกาหลีดูอะไรได้เลยนะครับไม่ต้องต่อลําโพงแยกก็ได้นะครับเรามาดูงานกันนะครับอันนี้งานสเก็ตอัพอันนี้เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับผมกำลังออกแบบให้ลูกค้าอยู่นะครับโปรแกรมสเก็ตอัพผมลงเป็นตัว2019นะครับเปิดเร็วนะครับไม่ช้านะครับอันนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่เจ้าของบ้านเขาเลือกมานะเขาชอบแบบนี้นะครับชอบเป็นกล่องนะครับแล้วผมไม่ได้ใช้ไอตัว V-Lay นะครับอันนี้ผมใช้เป็น Enscape นะครับเป็นเพราะว่ามันทำงานได้เร็วกว่านะครับตัว Render รู้สึกว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วนะครับเพราะว่ามันทำงานช้านะครับอันนี้นะครับก็เรนเดอร์ได้รวดเร็วนะครับจริงมันใส่ต้นไม้ใส่อะไรได้นะแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับมาต่อกันที่โปรแกรมกราฟิกขั้นสูงนะครับที่ผมใช้อยู่2อันนะครับอ๋อแล้วอีกแบบหนึ่งนะเดี๋ยวดู AutoCAD นะครับ AutoCAD ผมก็ลงเป็นตัว2017นะครับตัวนี้เพราะว่าผมมีโปรแกรมตัวนี้อยู่นะผมก็เลยใช้ตัวนี้อันนี้ก็งานเขียนแบบนะครับบ้านหลังเมื่อกี้นะครับอันนี้ต้องมาปรับแบบปรับอะไรใหม่อันนี้แบบที่ผมเขียนมาก่อนหน้านั้นนะครับงานโครงสร้างประมาณนี้นะครับการเขียนแบบ AutoCAD ก็คือใช้ดีนะครับไม่ค้างไม่อะไรนะครับก็คือสเปคนี้เหมาะกับงาน AutoCAD โดยตรงเลยนะครับแต่จริงงาน CAD นี่คือไม่ต้องใช้สเปคสูงก็เขียนได้นะครับที่ผมต้องการสเปคสูงนี่มาเป็นกับโปรแกรมโอ้ไอ้ SketchUp เมื่อกี้นะครับที่มันเป็นโปรแกรม Enscape ตรงนี้ก็กินสเปคการ์ดจอนะครับถ้าคอมไม่มีการ์ดจอไม่สามารถลงได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้การ์ดจอในการทำงานนะครับมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้ที่ผมตั้งใจอันนี้เป็นโปรแกรม Lumion นะครับอันนี้ผมก็ใช้ของฟรีนะครับผมขอทำการเปิดใช้งานแป๊บหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้สามารถเช็คสเปคได้นะครับตัว Lumion นะครับเป็น Lumion เวอร์ชัน8นะครับผมไม่ได้อัพตัวใหม่มาใช้นะครับผมว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องอัพตลอดนะครับอันนี้นะครับเปิดเข้ามาหน้าโปรแกรม Lumion จะเป็นแบบนี้นะอันนี้วิธีการเช็คสเปคนะครับสเปคก็คือมันยังเขียวไม่สุดนะครับมันก็เขียวอยู่ประมาณเลยตรงกลางมาจัดว่าอยู่ในขั้นดีนะครับอันนี้ก็คือขั้นดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีมากถ้าดีที่สุดมันจะสีเขียวเต็มช่องเลยนะแต่สีเขียวเต็มช่องนี่คือจัดว่าเป็นคอมที่อาจจะราคา7-80,000หรืออาจจะเป็นแสนนะครับมันถึงจะเต็มช่องอันนี้เรากดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เป็นกราฟิกนะกราฟิกนี่เต็มช่องเลยนะครับตัวเมมโมรีกราฟิกอะไรนี้ก็เต็มช่องนะครับ CPU ก็เต็มช่องแรมก็เต็มช่องนะครับที่ผมเคยใช้ตัว i7 นะครับ i7 ตั้ง8หัวนะครับยังสีเขียวยังไม่เต็มนะครับในคอมตั้งโต๊ะนะผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ตัวนี้สเปคแค่ i5 นะครับแต่กลับได้เต็มช่องนะครับตัว Lumion เขาประมวลผลมาให้ว่ามัน
มันเหมาะแก่การใช้โปรแกรม Lumion นะครับโอเคนะครับผ่านนะครับตัวนี้เต็มทุกช่องนะครับเราไม่ต้องปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับมาดูโมเดลสำเร็จผมพามาดูโมเดลสำเร็จนะครับแล้วจะบอกว่าการ์ดจอมันทำงานยังไงนะครับเวลาการ์ดจอทำงานนี้พัดลมมันจะดังมากครับรุ่นนี้แต่ถ้าเกิดเราใช้งานแบบเบาๆนะครับพัดลมมันก็จะเรื่อยๆนะครับมันก็เป่าเบาๆนะครับไอร้อนแบบเบาๆนะครับตรงนี้อันนี้เรามาดูสักอันก่อนนะครับดูอันไหนเนาะดูไฟหนักๆเอาดูทะเลแล้วกันครับผมให้ดูบ้านริมทะเลนะครับที่เขาสร้างสำเร็จอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ใช้ทำงานนะครับอันนี้นะครับริมทะเลเปิดได้สบายเลยนะครับมีเรือใบมีอะไรนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับการ์ดจอก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรมากมายนะเดี๋ยวผมลองลงเพิ่มให้มันหนักๆดูหน่อยนะครับลองลงบ้านอีกสักหนึ่งหลังนะครับสร้างตรงไหนดีสร้างตรงนี้แล้วกันครับติดทะเลเลยนะครับนี่นะครับผมสร้างบ้านอีกหนึ่งหลังติดทะเลนะครับอันนี้ไม่ได้เอาหญ้าออกนะครับก็คือวางทับหญ้าไปเลยนะครับผมอยากได้หลังที่สองอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ผมวางทับต้นไม้ไปก่อนนะครับต้นไม้ยังไม่ได้ถางออกนะเดี๋ยวผมให้ดูหลังอื่นนะครับการ์ดจอยังไม่ทำงานนะแสดงว่ามันยังไม่หนักพอนะครับอันนี้คือกราฟิกนะครับดูการจัดสวนเขาในต้นไม้แบบแน่นๆเลยนะครับนี่เป็นบ้านริมทะเลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเรนเดอร์ดูนะครับด้วยการถ่ายรูปนะครับอ
ันนี้ได้ภาพแล้วนะครับอันนี้นะครับโปรแกรมกราฟิกที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะมีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอนะครับตัดต่อวิดีโอผมใช้เป็นตัวนี้นะครับอันนี้นะภาพเรนเดอร์มันค่อนข้างจะการ์ตูนหน่อยนะครับมันต้องอยู่อันนี้คือเป็นตัวสำเร็จนะครับที่เขาทำมานะก็สรุปว่าวันนี้พัดลม CPU ไม่ดังนะครับเอ้ยพัดลมที่มันเป่าการ์ดจอไม่ดังนะครับบางทีมันก็ดังบ้างไม่ดังบ้างคือมันทำงานถ้าเครื่องร้อนๆมันก็จะดังนะอันนี้ผมทดลองไฟล์ 4K ให้ดูนะครับอันนี้เป็นความละเอียดนะครับระดับ 4K เลยนะครับโน้ตบุ๊กบางรุ่นไม่รองรับนะครับ 4K มันรองรับแค่ 1080p นะครับดูได้แค่นี้นะครับไม่เชื่อลองไปกดเล่นดูนะครับสะดุดนะครับกด 4K เล่นไม่ได้นะครับลองคอมตั้งโต๊ะได้นะครับผมบางคอมบางเครื่องมันเล่นได้แค่ 1080p นะครับหรือ 720p นะครับนี่ระดับ 4K เลยนะครับมาดูกันอันนี้ความเร็วมันขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับก็สรุปว่าเล่นภาพ 4K ได้ปกตินะครับอันนี้ที่ตั้งค่าเดิมนะผมลองตั้งค่าขั้นสุดยอดดูแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับอันนี้ตั้งค่าแบบธรรมดานะเพื่อความประหยัดแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวมันเลือกเองนะว่ามันควรจะใช้กราฟิกเวลาไหนนะอันนี้นะครับถ้าใครทำสวยๆก็คือมันดูดีเลยนะครับโปรแกรมเนี้ยนี่นะครับคนอ
อันนี้ก็เป็นภายในนะครับอันนี้เป็นโมเดลตัวอย่างนะครับผมเปิดงานตัวอย่างให้ดูนะครับเปิดได้ปกตินะครับยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้นไม้ก็มองเวลาดูไกลๆดูก็ประมาณนี้นะครับโปรแกรมนี้ก็จัดว่ากินสเปคพอสมควรนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้สามารถเอาอยู่นะครับคอมนี้ผมไม่ได้เน้นเล่นเกมนะครับจะทดสอบเกมให้ดูหน่อยก็ไม่ได้โหลดเกมมาไว้นะครับคือมันเอามาปุ๊บมันก็จะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มันดีขึ้นนะครับก็คือเพื่อให้มันประหยัดพลังงานนะครับโอ้ยผมอยากโชว์พลังพัดลมให้ดูนะครับว่ารุ่นนี้มันพัดลมมันดังอยู่นะครับแต่ว่าวันนี้มันกลับไม่อยากจะโชว์นะครับเพราะว่าสงสัยมันกลัวท่านผู้ชมตกใจนะครับแต่เป็นเรื่องปกติของพวกคอมเวลาใช้กราฟิกหนักๆนี่คือพัดลมมันจะดังนะครับโน้ตบุ๊กก็เช่นกันนะครับอันนี้ผมน่าจะเปิดให้ดูทุกโมเดลแล้วนะครับงานหนักๆผมยังไม่ได้มาเอามาลงคอมนะครับเลยยังไม่ได้เปิดให้ดูนะครับ
ันนี้เป็นต้นไม้ที่สามารถเห็นเฉพาะในงานเรนเดอร์นะครับถ้าไม่ได้เรนเดอร์มันจะเห็นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้งานมันเบานะครับอันนี้ผมลองใส่เพื่อการเรนเดอร์ให้ดูแบบเร็วๆนะครับไม่ได้ทำให้มันสวยงามนะครับเรามาลองเรนเดอร์ดูนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันครับเรื่องการใช้งานก็คือโอเคเลยนะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์ผมนะครับไม่ต้องถึง40,000-50,000 60,000นะครับแค่30,000กว่าก็พอใช้สำหรับงานสถาปัตยกรรมแล้วนะครับพวกงานออกแบบสายก่อสร้างสายกราฟิกสายอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอจบการรีวิวโน้ตบุ๊กเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆเลยนะครับก็ขออภัยที่อาจจะรีวิวล่าช้าไปหน่อยนะครับหมายถึงใช้เวลานานนะครับก็ไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ